ครับวันนี้กลับมาพบกับเอิร์ธเดย์ครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายจะทำกันวันนี้ผมอยู่ที่บอยเมซอนนะครับก็มาเทสเจ้าตัวมันม่วงนะครับแฮนดริงมันม่วงซึ่งคลิปก่อนหน้าแล้วที่แล้วเนี่ยก็จะได้เห็นว่าถ้าเป็นพวกปันอินไซต์โลกว่าเนี่ยก็จะเป็นการเปิดสายการบินนะครับมันก็จะบินอย่างที่เห็นแต่วันนี้เรามาอยู่ที่บอยเมซอนมันคงจะไม่บินอย่างนั้นหรอกแต่ก็จะดูว่ามันจะทำงานเป็นยังไงกันดีกว่าโอเคลุยกันเลยเจ้านี้นะครับก็เป็นเจ้ามันม่วงครับหรือ handling thoughtful เจ้านี้เอาเป็นว่าเจ้านี้นะครับคือ handling มันม่วงครับก็วันนี้เราจะมาทดสอบในระยะ 4.5 นะครับน่าจะเป็นระยะทำการที่หลายๆคนชอบกันโอเคสัดส่วนดีเทลมันนะครับก็งานดูนะครับตอนนี้งานแฮนดิ้งนะครับเริ่มจะสังเกตนะครับที่ตัวตูดก็จะมีโลโก้นะครับนี่ครับดูทุกอย่างผมว่าคันรุ่นนี้ดีไซน์มาโอเคดูหัวจุกก็จะมีตราแฮนดิ้งวันนี้นะครับผมก็จะใช้สายเอ็นนะครับของแฮนดริงนะครับเดี๋ยวสายเอ็นแฮนดริงนะครับ16ปอนด์ก็หน้าตัด 4.0 นะครับแล้วก็วันนี้จะตกแบบลอยนะครับก็เลยใช้ทุ่นจริงๆแล้วก็ทุ่นนี้พร้อมสละชีพแล้วไงเพราะบอกเนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็เลยตกแบบลอยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวดูกันน่าจะได้ตัวนะนี่เราตั้งทุ่นกันฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งเบียดใจซะจริงปลาไม่กินเหยื คิดว่าเป็นปลาอะไรคะตะโก้แน่นอนครับคันลงไม่สะดุดนะใช้มือเดียวสิไม่ไหมสถานนะกระป๋ายังบาดนั่นเองนะคะมันลากไปนู่นใช่ไหมลากเขาสุ่มมันรู้ลากไปมันรู้ตรงนั้นมีตอเหรอเอาสวิงมาตกใจเน้น
ไอ้ช่วยช่วยไม่ได้หยุดยังลงสวิงยังอ่ะโอเคครับเราจะไม่เอาขึ้นบกหรือจะขึ้นดีถ่ายรูปหน่อยไหมขึ้นมาก็ได้ถ่ายรูปให้หน่อยตัวนี้เป็นโอ้โหชาร์บอดี้ครับโอ้ยอยากใกล้กลับบ้านเลยอ่ะเกี่ยวดูนะครับว่าเกี่ยวคีบนะครับถึงว่าทำไมแรงดีจังเราเหยาขึ้นนานเลยถ่ายรูปไหนไหม